ง3รายการของคุณหนุ่มกัญชัยกับคุณศรีสุวรรณผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวคุณศรีสุวรรณและมาจนถึงวันนี้ผมไม่เคยคุยกับคุณศรีสุวรรณไม่แต่ครั้งเดียวจะคุยกันสักรู้สึกสักครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ออกทีวีด้วยกันผมบอกว่าคุณหนุ่มถามว่าคุณศรีสุวรรณเป็นนักร้องอาชีพใช่ไหมคุณศรีสุวรรณตอบว่านักร้องอาชีพแล้วก็ถามผมว่าคุณสนธิยาเป็นนักร้องอาชีพใช่ไหมผมบอกผมไม่ใช่ผมเป็นนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อได้ไม่ได้รับการเลือกตั้งผมก็ทำงานนอกสภาเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการการทำงานของผมต้องไม่กระทำผิดกฎหมายสิ่งที่ผมร้องมาหลายเรื่องที่ผ่านมาสิ่งที่ผมได้รับไม่ใช่เป็นเงินนะฮะแต่ผมเป็นได้รับในกรณีการแจ้งความมีอยู่เกือบ